มาดูกิจกรรมเพื่อส่งเสริม SME ในบ้านเรากันบ้างค่ะกับทางธนาคารไทยพาณิชย์นะคะในการมอบรางวัลไบโพบิสเนสอวอร์ดบายสสินครั้งที่19มีบริษัทไหนบ้างนั้นติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของ SME ไทยไบโพบิสเนสอวอร์ดบายศาสินครั้งที่19ให้กับ5ธุรกิจ SME ที่สร้างความแตกต่างทางธุรกิจได้อย่างโดดเด่นและสามารถพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้อยู่รอดในทุกสถานการณ์ด้วยพลังผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนโดยธุรกิจที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่บริษัทกรานมอนเต้จำกัดได้รับรางวัลในมิติองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาดและการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการบริษัท Go5 จำกัดได้รับรางวัลในมิติองค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการบริษัท True Global จำกัดได้รับรางวัลในมิติการบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาดการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการบริษัทลายวิจิตรจำกัดได้รับรางวัลในมิติองค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและการบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาดและบริษัท ABES Inter Product จำกัดได้รับรางวัลในมิติการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการและการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการโดยมีนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์เป็นประธานมอบรางวัลคือชูนะคะถือว่าเป็น Big Small Company นะคะคือเป็นบริษัทเล็กที่มีเป้าหมายใหญ่แล้วก็ลงมือทำใหญ่ค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องใช้ความมุ่งมั่นและความพยายามของความเป็นผู้ประกอบการที่จะฟันฝ่าธุรกิจจากศูนย์มาเป็นร้อยล้านหรือมากกว่าร้อยล้านได้เนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามของความเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ความมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์เพื่อให้แบรนด์เป็นที่ยอมรับในระดับโลกค่ะที่เป็นข่าวดังล่าสุดเลยก็คือ Paris Hilton ก็ยังเลือกสวมใส่ชูขึ้นบนพรมแดงงาน American Music Award ด้วยค่ะก็ดีใจแล้วก็รางวัลนี้นะคะถือว่าเป็นรางวัลที่เรียกว่าเป็นรางวัลของการให้กำลังใจนะคะให้เราแบบรู้ว่า SME อย่างเราเนี่ยได้มาถูกทางแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านนะคะที่กว่าชูจะมาเป็นวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะจากสโลแกนของแบรนดิ้งของเราก่อนเลยคือเรื่องของการ leading stair to people success นะครับผู้นำด้านงานบันไดที่นำพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จเราโฟกัสที่ปัญหาของลูกค้านะครับแล้วก็ใช้นวัตกรรมนะครับทั้งด้านสินค้าและบริการในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าและอุตสาหกรรมงานก่อสร้างนะครับสุดท้ายสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยแล้วเราก็สร้างแบรนดิ้งแล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มัน3ส่วนเนี่ยประกอบกันทำให้เราได้รับรางวัลไบโพอวอร์ดในปีนี้ครับการได้รับรางวัลเนี่ยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานของพวกเรานะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับทางคู่ค้าของเรานะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าด้วยในส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เป็นแรงขับเคลื่อนอย่างดีเลยในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการแล้วก็องค์กรนะครับให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนครับการพิจารณาตัดสินรางวัลไบโพบิสเนสอวอร์ดบายสสินประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการและด้านธุรกิจผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับการพิจารณาไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์หรือสสินผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.bipobusinessaward.org หรือ022184001-9 ต่อ179สำหรับผู้ประกอบการท่านใดสนใจจะเข้าร่วมการพิจารณานะคะโดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้ค่ะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ bipobusinessaward.org ได้นะคะและขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบธุรกิจทั้ง5รายด้วยนะคะ